สวัสดีครับผมบินนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคอกวัวรันนิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมว่าจะไปวิ่งจ็อกกิ้งสักหน่อยนะครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูนะครับสถานที่วิ่งในชลบุรีที่นักวิ่งหลายๆคนใช้วิ่งนะครับก็คือตามสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพหรือสนามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูนะครับว่าสนามที่ผมจะไปจ็อกกิ้งเย็นนี้คือที่ไหนกันนะครับว้าวรอไปติดตามชมกันนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่สวนแล้วนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนสุขภาพของเทศบาลตำบลดอนหัวล่อของชลบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูนะครับว่าสวนสุขภาพแห่งนี้เส้นทางวิ่งจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาวิ่งในสวนแบบครบรอบเลยนะครับทั้งวงนอกและก็วงในไปเลยนะครับคลิปเดียวยาวๆไปเลยนะครับไปนี่ก็จะมีแยกนะครับนี่แยกกลางสวนนะครับนี่ก็จะเป็นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยววิ่งเส้นรอบนอกก่อนนะครับดูแล้วน่าจะย้อนแสงฝั่งนี้ดีกว่านะครับไม่ย้อนแสงนี่ก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ลงจากมอเตอร์เวย์ที่มาจากฝั่งพัทยานะครับไปโน้นก็จะเป็นเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้วิ่งเส้นรอบนอกก่อนนะครับเส้นทางวิ่งในสวนก็จะมีเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับโค้งเยอะก็วิ่งเร็วไม่ค่อยได้ครับตรงนี้ก็มาถึงแยกที่จะออกซ้ายแล้วออกขวานะครับถ้าเข้าไปนี้ก็จะเป็นเส้นกลางสวนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมวิ่งเส้นนอกก่อนนะครับก็จะต้องมาขวางขวานะครับลองวัดดูแล้วนะครับรอบหนึ่งก็ประมาณ440เมตรนะครับเส้นรอบนอกนะครับเส้นในก็จากข้างหน้าไปข้างหลังก็230เมตรเนาะโอเคนี่ก็จะครบ1รอบแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็ครบ1รอบที่เป็นรอบนอนครับเดี๋ยวพาเข้าเส้นในนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นข้างในที่ตัดผ่านสวนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเส้นตัดในสวนเส้นทางวิ่งจะประมาณไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เส้นที่ตัดผ่านกลางสวนนะครับ
จะกลับบ้านแล้วได้โอกาสจอกกับเจ้าถิ่นอันนี้โอ้โหเขียวทั้งตัวเลยอันนี้เจ้าถิ่นนะครับป่าเนียนป่าเนียนวันนี้กายจะวิ่งกี่โล150โอ้โห150เมตร150เมตรอันนี้ป่าเนียนนะครับนี่ป่าเนียนจากอะไรนะสลุปสลับรันนิ่งคนบ้านเดียวกันนะครับก็ไม่เท่าไรหรอกคอมเมนต์เหมือนกันครับนี่ของคนชลบุรีนะอ๋อคนชลบุรีสนอมคลังแกงชิมปูมากับบ้านก่อนอันนี้เจ้าของสวนมาอันนี้ก็เจ้าของสวนอีกคนหนึ่งอันนี้ประธานอันนี้พี่ต้นเนาะพี่ต้นนี่เป็นผู้จัดการเนี่ยประธานบริษัทป้าประธานสวนนานแล้วพี่รออยู่เนี่ยโอ้โหอันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ขาแรงขาเจ้าถิ่นประจำสวนดอนรันนิ่งครับชื่ออะไรนะเนี่ยชื่ออะไรชื่อต้นไม่ใช่หรือเปล่าเอาบอกมาดีๆอย่าไปไอ้กล้องขาแรงนะครับประจำสวนแล้วเลยนี่ป่าเนียนอายุนี่จะปีนี้50แล้วมั้งป่าเนียนแต่วิ่งเหมือนเด็กอายุ20อ่ะวิ่งเหมือนคนบ้าคลั่งป่าเนียนวิ่งมากี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ได้ไงเริ่มวิ่งมาตอนอายุเท่าไหร่12นานแล้ว22ว้าววิ่งแต่เป็นทหารเลยป่ะเนี่ยโอ้โหตายแล้วอันนี้เดี๋ยวถามหน่อยถ้วยนี่ได้กี่ใบแล้วคงสงสัยจำไม่ได้แล้วมั้งใบนึงถ้วยอะไรนี่ถ้วยอะไรนี่ถ้วยอะไรถ้วยใบนึง
เพื่อนเขาต้มเหรอที่ได้ทุกงานเลยเหรอเพื่อนเขาต้มได้ทุกงานตายแล้วนี่เนี่ยคนนี้นะครับชอบสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ชอบมากนี่ชมรมเขาปุ๊บปั๊บรันนิ่งชลบุรีฝากด้วยนะครับนี่ชมรมสรุปสลับรันนิ่งเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมพามาชมสวนสุขภาพดอนหัวล่อนะครับแล้วก็พาชมเส้นทางวิ่งในสวนนะครับว่ามีบรรยากาศและก็เส้นทางวิ่งแบบไหนกันบ้างนะครับก็ถ้าพี่ๆน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับช่องคอกวัวรันนิ่งนะครับแล้วก็รอติดตามดูนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะพาไปดูเส้นทางวิ่งและสถานที่วิ่งในชลบุรีที่ไหนต่อนะครับขอบคุณครับ